สวัสดีครับผมมีนรภูมิแสงดีนะครับหรือ PX Auto Sport นะครับวันนี้เราพาท่านมาอยู่ในบรรยากาศของช้างซูเปอร์ GT Race นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับโอเคครับตามเลยครับเราได้ผมจะไปกันด่วนๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายไม่กลางหน้าไปเลยเดี๋ยวผมอยู่ข้างเองนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทาง Nissan Motor ประเทศไทยนะครับซึ่งได้ให้เกียรติเรามาชมนะครับการแข่งขันซูเปอร์ GT นะครับ2018นะฮะและได้สิทธิพิเศษคือการเข้าชมนะครับในเป็นเรียกว่าเป็นพิททัวร์เลยนะครับสามารถเข้าไปชมในพิทนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการยากมากที่จะได้เข้าไปชมนะฮะซึ่งการแข่งขันระดับเวิลด์คลาสเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อนข้างแหละถือว่าจะเป็นสิ่งที่เข้มงวดมากนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่วันนี้เราก็ถือว่าได้รับเกียรติจาก Nissan Motor ประเทศไทยนะครับจะพาไปชมรถแข่งนะครับNismo GTR นะครับก็จะมีทั้งรุ่น GT 500แล้วก็รุ่น GT 300นะครับ88นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปทางพิทที่18นะครับนี่ดูก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมเซอร์กิตซาฟารีครับเซอร์กิตซาฟารีเห็นป้ายก็รู้นะครับสีแดงๆโมตุนออลเทคนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปชมกันข้างในนะครับโอเคครับทางนี้โอเคครับทักทายกับสาวๆเลนส์ควีนหน่อยครับคิวนะครับครับผมครับผมโอเคก็ได้รับบรีฟจากทางคุณโตนะครับพอดีก็ห้ามถ่ายทางพวกมอนิเตอร์นะครับก็คือพวกจอข้อมูลต่างๆนี้เป็นข้อมูลเป็นความลับแล้วก็ให้เดินระวังที่พื้นนะครับบางทีอาจจะไปเตะอุปกรณ์เตะนั่นนี่เครื่องมือต่างๆโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับคุณไมเคิลคลุมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Nismo นะครับผมจะแปลเท่าที่พอจะแปลได้นะครับเขาจะพาชมแล้วฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะอันนี้เป็น GTR นะครับครับนะครับคันนี้ก็เป็นรถ Nismo GT 3นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ Nismo นะครับ VR 38 DTT ซึ่งเป็นแบบเดียวกับตัวที่เป็นเวอร์ชัน Nismo วิ่งถลดเลยครับรถคันนี้ก็จะเครื่องก็จะถูกลดขนาดลงนะครับแล้วก็ล่นเข้าไปที่ด้านในตัวนั่นเพื่อให้เรื่อง CG นะครับเรื่องส่งน้ำหนักดีขึ้นนะครับผมก็โอเคก็สังเกตว่าตัวเครื่องจะต่ำกว่าปกตินะครับปกติจะอยู่สูงนี่จะอยู่ต่ำลงเหตุที่ลดเครื่องอย่างนี้ได้เพราะว่าคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับโอเคครับเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อซึ่งสามารถล่นตำแหน่งได้ต่ำลงแล้วก็เป็นใช้ระบบหล่อลื่นเป็นไดซัมนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็คือเป็นรถที่ทำตามกฎของ FIA GT 3ทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะฟังจากการแปลนะครับทั้งจากการพูดของคุณไมเคิลคลุมแล้วก็ของคุณโตนะครับที่เป็นทาง PR Nissan นะครับเดี๋ยวผมจะแปลเรื่องข้อมูลรถให้ท่านฟังนะครับตอนนี้เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะฮะก็รถคันนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นทำตามกฎของ FIA GT 3นะครับซึ่งเป็นข้อบังคับจากลง FIA เลยว่าต้องทำอะไรในลักษณะนี้พูดง่ายคือเป็นโฮโมโลเกตและรถ Nismo ตัวเนี้ยนะครับ
แล้วรถนิสโมตัวเนี้ยที่มันแข่งไอตัว GT3 เนี่ยก็คือเป็นรถที่เหมือนกับแบบเป็นแบบเป็นรถแข่งที่เป็นรถแข่งสำเร็จรูปซึ่งสามารถในเว็บนิสโมมีขายเลยนะครับแล้วก็ให้ทีมแข่งสามารถซื้อไปทำซื้อไปแข่งนะครับแต่ว่าปรับแต่งอะไรได้นิดหน่อยแต่ว่าต้องอยู่ในกฎข้อบังคับของ FIA นะครับนะครับโอเคคืออย่างพวกเบรกอะไรพวกนี้ผมพูดรวบรัดแล้วกันนะครับอย่างพวกเบรกพวกแม้แต่ว่าน็อตต่างๆเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นโฮโมโลเกททั้งหมดไม่ใช่แบบเราจะไปซื้อน็อตอะไรมาใส่ก็ได้ต้องมีไซส์ทุกอย่างเป็นสเปคบังคับหมดดุมล้ออะไรพวกนี้เป็นสเปคบังคับทั้งหมดนะครับต้องผ่านกฎของ FIA เท่านั้นเนี่ยครับคือพวกบอดี้พาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นNISMO GT3 ทั้งหมดนะครับเป็นพูดง่ายคือถ้าท่านเข้าเว็บ www.nismo.co.jp เนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่ารถที่อยู่ในเน็ตเนี่ยเป็นทรงแบบนี้ออกมาเลยก็คือพูดง่ายคือซื้อมาแข่งได้เลยว่าเป็นตัวของคอนะครับตรงหลังแล้วก็บริเวณที่ตรงส่วนที่นั่งเพื่อให้คนขับเนี่ยได้รับความสบายนะครับก็คือเหมือนกับทำให้ไม่ล้าหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นเฉพาะของการแข่งขันจริงๆครับ This system has been developed by Nissan. This air condition system and Toyota and Honda, the other makers, they are buying this from us. This is technology. It's made by Nissan. Okay, อันนี้เป็นพิเศษของ Nismo จริงๆนะครับก็คือเขาแอบบอกว่าคู่แข่งเราก็ซื้อเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับซูเปอร์รถซูเปอร์จีทีของเราเหมือนกันครับผมก็เป็นระบบที่คิดค้นได้จากดิสโพทีมครับครับมีคำถามครับแอร์คอนดิชันทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับWhat the temperature แอร์คอนเมทเอลคอน temperature問題じゃなくて空気をドライするとか感覚でドライคือรถคันนี้มีระบบแอร์คอนดิชันนะครับซึ่งจะทำงานต่อเมื่อเราเบรกเราถอนคันเร่งนะครับซึ่งแล้วก็จะเป็นความเย็นวิ่งไปที่คนขับนะครับเป็นระบบที่สามารถคูลลิ่งเพื่อให้คนขับนั้นรู้สึกร้อนหลังคอเป็นจุดเป็นส่วนสำคัญที่เป็นที่ว่าจุดรวมประสาทนะครับนะฮะก็คือจะทำให้ไม่ฮีทเพื่อถ้าคนขับเกิดการฮีทสโตร์เนี่ยจะเกิดอาการอันตรายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีของ Nismo อย่างที่พี่โตได้บอกไปนะฮะว่าเรื่องแอร์คอนดิชันเนี่ยโอเคเราถามเขาว่ามันทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่ About 28 degrees yep. Now, but the main purpose Celsius But the main purpose is not the temperature Inside the driver, he explained Inside the driver helmet or suit We have 100% humidity because it's sweat all over you know? The main purpose is to take this away To reduce this And this will make a big difference Is the driver's performance So it's a very driving feeling To make it dry ทำงานที่อุณหภูมิ28องศานะครับจุดประสงค์เนี่ยมันไม่ได้เรื่องของความเย็นสบายมันคือเรื่องของการไล่เหงื่อที่จะเกิดขึ้นจากการสวม racing suit ทำเป็นคลิป dry ครับก็ไม่ให้มีเหงื่อออกมาท่วมนะครับมีคำถามไหมครับมีอะไรถามเพิ่มไหมครับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวครับเงินออกเดี๋ยวเป็นเล็กสามนะครับพอดีก็ค่อนข้างจะด่วนๆกันนิดนึงนะครับก็คือผมขอแปลฟังก่อนแล้วกันว่าคือจุดประสงค์
ให้ดูช่วงล่างให้ดูอะไรก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็สักพักนึงเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นกฎของเขาคือในกรุ๊ปนึงเนี่ยเขาจะให้อยู่ได้แค่ประมาณสัก10นาทียกเว้นว่าเราออกไปก่อนปุ๊บแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเนียนเข้ามาใหม่โอเคครับต้องขอโทษทีต้องโทษทีนะครับที่ว่าอาจจะมีอาการขุกขักนิดหน่อยเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแบบฟลิกเรื่องเวลามากเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันเนี่ยของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวคันนี้จบที่ GT 3นะครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันนึงเป็น GT 500นะครับคันนี้คือไฮไลท์เด็ดนะครับโอเคอันนี้เป็นกลุ่มที่2ละเดี๋ยวเราจะย้ายไป GT 500นะครับเดี๋ยวพอจิ้มนะสิ่งที่เราได้เห็นอยากจะเห็นเราก็จะได้เห็นนะครับGT 500นะครับวันนี้คุ้นๆนะครับสวัสดีครับคุณพีรพงษ์เอี่ยมมะนาวนะครับซึ่งวันนี้มาเรียกว่ามาชมรายการซุปเปอร์ GT นะครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณพีรพงษ์นิดนึงครับว่าประทับใจอะไรในงานซุปเปอร์ GT ครับผมก็จริงๆสำหรับงานซุปเปอร์ GT ก็เหมือนเป็นการแข่งขันที่ทีมนะครับถือว่าเป็นทีมระดับโลกเลยครับพวกนี้ก็มาร่วมกันแข่งขันกันซึ่งก็จะเห็นการเตรียมพร้อมของทีมต่างๆในเรียกว่าแต่ละทีมเขามีความพร้อมกันใส่ใจรายละเอียดต่างๆกันครับก็ถือว่าถ้าเราเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะก็ถือว่าเป็นรายการนี้ก็จะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสามารถมาเห็นต่างๆแล้วก็มีของแจกมีกิจกรรมต่างๆร่วมครับก็เป็นรายการที่พลาดไม่ได้ครับแล้วคุณมิรพงศ์คิดว่าจะนำสิ่งการแข่งขันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบการแข่งขันซูเปอร์จีทีนำไปสามารถปรับใช้กับมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยอย่างไรบ้างก็จริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จริงเราก็ต้องเรียนรู้ระดับทีมใหญ่ๆนะครับก็ต้องดูว่าวิธีการเขาทำยังไงบ้างการเตรียมพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเป็นทีมแข่งต่างๆสามารถที่จะมาดูการเตรียมงานต่างๆเขาได้ก็ถือว่าได้ประโยชน์กับทีมมากๆครับขอขอบคุณคุณพีรพงษ์เอี่ยมมะนาวมากนะครับครับผมสวัสดีครับก็เราคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ครับเดี๋ยวหัวขาดโอเคเดี๋ยวเราจะมาอยู่ข้างหน้านะครับตัวเด็ดก็คือเบอร์23นะครับทีโมตุนออเทคนิสโมนะครับซึ่งมีผู้ขับ2ท่านคือมิสเตอร์มัสดากับมิสเตอร์ลอนนี่ควินคาเรลี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ซึ่งวันนี้ครับก็เรียกว่าจะมาเรียกว่าไงมาแก้มือนะครับเพราะจะเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้รีซอสอาจจะไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องฝนนะครับเรื่องของรถบางคันที่วิ่งควอลิฟายรวมหรืออะไรพวกนี้หรือว่าวิ่งแข่งรวมเนี่ยรุ่นที่ช้ากว่าจะขวางบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคโดยเฉพาะเมื่อวานหนักๆเลยคือเรื่องฝนนะครับจะไปก็ไม่ได้ไม่เต็มที่แต่วันนี้ดีครับอากาศดีปลอดโปร่งนะครับวันนี้เราก็ถ้าฝนไม่ตกมาอีกเราก็อาจจะได้เห็นคันนี้ออกอาราวาสแบบเต็มพิกัดนะฮะโอเคเราโชคดีนะครับวันคันนี้เราบอกเลยว่าเราจะนำมาลงนิตยสารเอ็กโอนะครับซึ่งปกติแล้วจะไม่มีใครได้เจาะนะครับคันนี้เราสามารถเจาะได้นะครับโดยช่างภาพนะครับImagine นะครับดูหน้าหน่อยครับดูหน้าหน่อยนะครับเราอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยมากนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาเข้าพิทใกล้ชิดขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะรถGT 500เนี่ยเป็นรถที่เป็นรถแข่งเต็มรูปแบบเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าใครๆก็หวงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวดูภาพรถไปก่อนเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะคือผมพูดไว้เนี่ยตอนนี้การบางคนอาจจะเห็นเรื่องน้ำหนักนะครับสติกเกอร์เหล็กที่เป็นสติกเกอร์รูปเหล็กถ่วงนะครับ100กิโล50กิโลนะครับจะเป็นถ่วง3ลำดับนะครับคืออันดับแรกน่าจะ25อันดับที่2 50โลอันดับที่3 100โลนะครับคือรถที่วิ่งเร็วที่สุดจะโดนถ่วง100โลนะครับอันนี้ก็คือตามแฮนดิแคปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะผมยังผมคอนเฟิร์มตามเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่กำหนดเนี่ยคือนอกจากน้ำหนักแล้วเนี่ยจะมีเขาจะเรียกว่าฟิลโฟเรตเรสติคเตอร์นะครับคือการกำหนดเรื่องของอัตราการไหลของเชื้อเพลิงพูดง่ายคือว่าจำกัดเชื้อเพลิงนั่นแหละจะมีตัวเรสติคเตอร์คือตัวกำหนดว่าให้เชื้อเพลิงคุณไหลได้เท่านี้
ให้ไหลได้ปริมาณจำกัดนะครับยิ่งแรงยิ่งเร็วปุ๊บก็ยิ่งหลีให้มันให้มันน้อยลงเพื่อให้รถมันช้าลงเพื่อจะให้คันที่อยู่อันดับท้ายๆเนี่ยสามารถไล่เข้ามาใกล้ได้มากขึ้นพวกนี้เขาเรียกว่าประมาณว่าแฮนดิแคปก็คือมีพวกนี้จะมีแต้มต่อนะครับรถไม่งั้นรถที่เร็วที่สุดก็จะเร็วอยู่คันเดียวครับผมอันนี้โอเคมิสเตอร์ปีเตอร์จากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็โอเคครับก็นี่ขนาดแบบระดับบริหารเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเขาจะเรสเปคกันมากนะครับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเคารพกันมากนะครับคือถ้าไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็โชคดีนะจริงๆเนาะผมก็อยากจะถ่ายรถคันนี้มานานแล้วล่ะวันนี้ก็สบโอกาสแล้วก็ครับซูเปอร์จีทีบุรีรัมย์นะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเราจะสักพักนี่แหละเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะแข่งในช่วงบ่ายนะฮะสามารถชมไลฟ์นะครับของซูเปอร์จีทีได้แล้วก็ล้มเราชมไลฟ์ของเราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราชมไลฟ์การแข่งขันของซูเปอร์จีทีได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้มาเงี้ยครับก็ดูในทีวีก็สนุกสนานเหมือนกันนะแล้วแสงโอเคเอางี้เดี๋ยวดูเลสควีนขั้นรายการก่อนหนวดไปถ่ายเลสควีนก่อนปะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ได้รับแจ้งนะครับว่าขออภัยด้วยรุ่น GT 500จะให้ดูเฉพาะหน้าพิษเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าเป็นรถแข่งซึ่งค่อนข้างซีเรียสนะครับผมโอเคป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปกลับไปดู GT 300อีกทีดีกว่านะครับอันนี้รายละเอียดอาจจะยังไม่สะใจใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีดีกว่านะครับเดี๋ยวเรารอคิวอีกรอบนึงครับเออระวังนะครับสังเกตนะครับมีแบริเคดกั้นนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องมีบัตรนะครับบัตรพิษเขาเรียกอะไรนะพิษบัตรพิษวอล์กและบัตรกริดวอล์กถึงจะสามารถลงมาได้นะครับเออซูเปอร์จีทีให้ดูบัตรนะครับคือปกติเนี่ยจะซื้อบัตรบนแกนสแตนได้อย่างเดียวนะครับถ้าคือคุณจะซื้อกริดวอล์กในช่วงที่กำหนดก็คือคุณต้องเสียอีก500 บาทนะครับแล้วจะคุณจะเดินในพิษวอล์กนะครับพิษวอล์กก็คือในบริเวณพิษคุณก็ต้องเสียอีก500 บาทจากบัตรปกตินะครับโอเคก็นะครับสำหรับการแข่งขันซูเปอร์จีทีซิ่งหลายคนใฝ่ฝันนะครับที่จะมาดูนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบในรถญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีรถมากมายเลยนะครับที่เป็นรถในฝันอย่างเช่น GTR NSX หรือว่า Lexus อะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่ท็อปสุดของญี่ปุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอคิวนิดนึงครับพอดีคุณไมเคิลคูมกำลังคุยกับทางสตาร์ของนิสโมว่าจะสรุปแล้วจะให้นักข่าวได้เข้าไปอีกรอบหนึ่งไหมนะครับแต่คันนี้ครับเราได้ภาพที่ถ่ายจากภายในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงหนังสือกันว่าไอ้รถแบบเนี้ยสรุปแล้วบางทีอยากเห็นไงเห็นแต่มันวิ่งไงแต่อยากเห็นเครื่องอยากเห็นช่วงล่างอยากเห็นภายในนะครับว่าของแต่ละอย่างในของเทพๆสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อไปเดี๋ยวไปให้ช่างกล้องไปถ่ายรูปหมู่กันหน่อยนะครับนักแข่ง2ท่านนี้นะครับก็คือคนซ้ายนะครับก็คือคุณมัสดานะครับคนขวาก็คือคุณควินทาเลลี่นะครับซึ่งเป็นนักแข่งฝีมือดีของนิสโมนะครับนะครับเดี๋ยวออกมาให้ถ่ายกันเองนะครับ
อเคครับก็เปิดโอกาสได้สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปคู่กับนักแข่งนะครับนิสโมระดับโลกนะครับปีนี้นะครับถ้าใครพลาดซุปเปอร์ GT นะครับก็ไม่ต้องร้องไห้นะครับปีหน้าโดยปกติเราก็จะมีแพลนมาแข่งอีกนะครับในปีหน้านะครับก็เว็บไซต์ของ Super GT นะครับก็ถ้าใครอยากจะมาดูปีหน้าถ้ารู้แต่เนิ่นๆว่าอยากมาดูปุ๊บรีบจองบัตรตั้งแต่เนิ่นๆแล้วจองที่พักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทศกาลแข่งระดับอินเตอร์แบบนี้นะครับที่พักในบริเวณนี้จะไม่จะหาได้ยากนะฮะอาจจะต้องไปนอนที่แบบไกลๆออกไปแบบนะซึ่งค่อนข้างเดินทางได้ยากนะฮะก็ถ้าใครรู้ว่าอยากมาดูปุ๊บเห็นโปรแกรมออกปุ๊บรีบจองตั้งแต่เนิ่นๆเลยจะดีกว่าผมว่านี่นะครับนักแข่งแจกลายเซ็นครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเซ็นบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นนักแข่งในดวงใจของผมเหมือนกันพี่สายฟอร์มีขอบคุณมากครับ Thank you very much แล้วเราก็ได้ลายเซ็นของมิสเตอร์ลอนนี่ควินทาเลรี่นะครับเดี๋ยวเราไปล่าลายเซ็นของมิสเตอร์มัตสึดะกันบ้างเนาะThank you very much. ครับก็เดี๋ยวผมคนนึงที่ผมต้องขอคือไมเคิลคลุมแต่ว่าไม่รู้เขาจะมีปากกาเซ็นให้ผมหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็จริงๆแล้วโอเคหมดเวลาตอนนี้ก็คือหมดเวลาพิดวองแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้พอดีด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็จะเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันแล้วนะครับก็การแข่งขันนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของซุปเปอร์จีทีได้เลยครับรับการมันครับแน่นอนระดับรายการระดับอินเตอร์นะฮะโอเคเป็นมีปากกาป่ะวะเดี๋ยวให้ไมเคิลเซ็นซะหน่อยโปรแกรมจากบริษัท TRD Thailand จำกัดครับโปรแกรมจากผู้แทนจำหน่ายเดลต้าครับโปรแกรมจากบริษัทเดลต้ามอเตอร์เทคไทยครับนักแข่งที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับรวมถึงโตโยต้าเรสซิสตาร์4ผู้ชนะโอเค sorry for interrupt Mr. Fung ใส่ตรงนี้